การทำธุรกิจกับจริงไม่ใช่ว่า1ครั้งแล้วมันจะปังเลยไม่ใช่ก่อนที่เราจะเริ่มเลยเราศึกษาจุดอ่อนจุดแข็งในตลาดจีนเรามองเห็นเอาแค่มณฑลเดียว400ล้านคนถ้าคุณเจาะประเทศจีนได้คุณก็โตมหาศาลโสรดาวรกิติโชติกรผู้บริหารบริษัทต้นน้ำโฮลดิ้งจำกัดค่ะจริงๆตอนแรกที่พอยเป็นในเรื่องของตลาดโลกก็คือว่าเราทราบอยู่แล้วว่าตลาดในประเทศไทยสินค้ามันมีมากมีจนล้นเลยในตลาดจีนเรามองเห็นเอาแค่มณฑลเดียว400ล้านคนถ้าคุณเจาะประเทศจีนได้คุณก็โตมหาศาลเราก็ต้องโฟกัสว่าก่อนที่เราจะเริ่มเลยเราศึกษาจุดอ่อนจุดแข็งกลยุทธ์ทางการตลาดว่าอย่างประเทศจีนมหาอำนาจเขามีอะไรและเขาไม่มีอะไรพอศึกษาปุ๊บกฎหมายเราจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของระเบียบรัฐอย่างเคร่งครัดเพราะว่าการที่เราปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเนี่ยมันทำให้เวลาเราส่งสินค้าออกไปยังต่างประเทศเนี่ยมันจะไม่มีปัญหาแล้วก็ศึกษาประเพณีวัฒนธรรมและการเจรจาธุรกิจอย่างจีนเขาก็อยากที่จะซื้อขายเป็นวอลุ่มใหญ่ๆเขาก็จะขอราคาที่เป็นราคาที่ดีที่สุดเราก็เรียนรู้ตรงนั้นแล้วก็นำสินค้าไทยออกสู่ตลาดโลกผ่านช่องทางของ alibaba.com ค่ะตอนแรกสมัครเป็นฟรีเมมเบอร์ก่อนหลังจากนั้นทางบริษัท AJ Commerce ก็ติดต่อมาให้เราเข้าสู่ระบบ Alibaba ค่ะก็มีการตรวจสอบจากทาง Alibaba เข้ามาแล้วก็นำสินค้าเราเนี่ยค่ะเข้าสู่ระบบในการทำลักษณะแบบ B2B Business to Business ค่ะการทำธุรกิจกับจีนไม่ใช่ว่า1ครั้งแล้วมันจะปังเลยไม่ใช่การที่เราจะไปจีนน่ะเราจะต้องมีความซื่อสัตย์ในการทำธุรกิจได้พาร์ทเนอร์ที่จริงใจกับเราตรงนี้ก็ใช้เวลาอยู่ประมาณครึ่งปีปีแรกเนี่ยเรายอมรับว่าเรา investment ลงทุนทุกอย่างปลุกระดมทุกคนเพราะทุกคนทำได้เหรอเป็นไปได้ไหมจริงเหรอปีที่2เราเข้าสู่กระบวนการที่จะต้องพัฒนาทักษะเราใช้เวลาร่วม2ปีในการที่จะพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อให้สู้กับต่างชาติได้เลยค่ะหลังจากนั้นพอในเรื่องของการเทิร์นคีเราเปิดมา2ปีปีนี้ปีที่3ต้องตอบตรงๆว่าเราเพิ่งจะมีรายได้แล้วเคิร์ฟมันขึ้นค่อนข้างมหาศาลจากธุรกิจออนไลน์โอกาสของประเทศไทยซึ่งมีศักยภาพสูงในเรื่องของ raw material ค่ะสมุนไพรแล้วก็งานมืองานแฮนด์เมดซึ่งต่างชาติทำไม่ได้อย่างเราค่ะเฉพาะตัวต้นน้ำโฮลดิ้งที่สามารถทำตลาดในอนาคตได้ภายในช่วง5ปีก็เป็นพันล้านแต่ถ้าโดยรวมของทั้งประเทศคุณมีกี่ตำบล 7,700 ตำบลก็มากกว่า 10,000 ล้านนะคะถ้าเราจริงจังที่จะทำมันจริงคนที่จะพิชิตความรวยได้นะคะ 1. ท่านต้องเป็นคนที่ซื่อสัตย์ 2. ท่านต้องเป็นคนที่อดทน 3. ท่านต้องเป็นคนที่รู้จักการให้มันจะช่วยเป็นเครื่องมือให้ท่านมีเครือข่ายมีผู้ช่วยท่านขนาดใหญ่นี่คือเครื่องมือที่ดีสุดในการพิชิตความรวยค่ะ